าวนาให้แก๊สไม่หมดก่อนที่เราจะทำเสร็จแค่นั้นพอเฮ้ยใครจะด่าโบก็ด่านะถ้าจะบอกว่าขายก็ขายเถอะนั่งกินคนเดียวคือเป็นแล้วอะเสียเวลาชีวิตมากอะฉันอายมากแต่ก็สู้คือแบบตื่นเต้นมากทุกคนอันนี้คือมันลองทำโนซีคือโบไม่ได้ถือกล้องในการอัดวล็อกมานานเท่าไหร่แล้วนี่คือ my new office ในวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นวันที่2ที่เรากลับมาจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่อยู่ที่ออฟฟิศนะทุกคนก็คือโบอ่ะต้องกลับมากักตัวที่บ้านต่อนะซึ่งโบก็ไม่สามารถเข้าบ้านเดิมได้ก็เลยจะต้องมาอยู่ที่ออฟฟิศซึ่งตอนนี้ชีวิตโบก็คือน่าจะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่แหละแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยทุกคนคือโบอ่ะช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ไปตอนที่โบก่อนจะติดโควิดใช่มั้ยแล้วคราวนี้มันมาส่งพอดีเว้ยเนี่ยดูดิสวยป่ะคือมุมนี้แบบproud to present นะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะมุมเนี้ยห้องเนี้ยจะเป็นห้องเกี่ยวกับการทำงานซะส่วนใหญ่เดี๋ยวจะมีน้องๆในออฟฟิศอ่ะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้างล่างอ่ะบอนดี้ก็คือให้บอนดี้ยืมไปก่อนในการทำสต็อกของนู่นนี่นั่นเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะย้ายทุกคนขึ้นมาทำงานบนนี้แล้วตอนนี้คือโบอ่ะยังไม่ติดผ้าม่านเพราะว่ามันยังทำอะไรไม่เสร็จเลยแล้วอยู่ดีต้องมากักตัวก็คือให้เขามาติดตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะโบกักตัวอยู่และในมุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่านอนนะคะเป็นที่นอนคือไม่รู้จะนอนตรงไหนแล้วก็เลยนอนตรงนี้เนี่ยแหละฟุกมาวางแล้วก็อยู่แบบนี้ชั่วคราวไปก่อนนี่ใครอยากดูการจัดห้องออฟฟิศทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็EP 2กำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยโอเคจะบอกว่าปกติแล้วอะโบอัดคลิปเกือบทุกวันเลยนะมันไม่ได้วันเป็นวันด้วยคือเกือบทุกวันเลยเว้ยแล้วมันมีอยู่ช่วงที่แบบเป็นโควิดก็คือไม่ได้อัดคลิปเลยซึ่งเหนื่อยมากก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารเพื่อเฉลิมฉลองให้กับตัวเองในการแบบออกมาจากโรงพยาบาลอะทุกคนจะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้นอกจากสปาเกตตี้คือมีคนอะเคยบอกว่าพี่โบทำไมช่องพี่โบไม่เคยทำแบบสปาเกตตี้คาโบนาร่าหรือว่าไม่เคยทำเกี่ยวกับอาหารพวกยุโรปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทำแต่ยำๆแซ่บๆและวันนี้นะคะเนื่องจากฉันออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เฉลิมฉลองเราจะมาทำอาหารกันแต่ว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำตรงไหนทำในห้องนี้แหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือสั่งวัตถุดิบไปแล้วเพื่อนซีสั่งไว้ก็นี่รู้เรื่องเลยเป็นงานมากนี่วัตถุดิบทุกอย่างนะคะจะอยู่หน้าห้องของเราแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยเอาเข้าห้องไปเรียบร้อยปลอดภัยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เหมือนแบบวัตถุดิบมันยังไม่ครบเดี๋ยวเรารอวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มทำกันนี่คือการทำอาหารที่วิวดีมากๆคือวิวแบบ360องศาดิฉันจะต้องทำอาหารตรงนี้ทุกคนฟีลลิ่งมันแบบดูเป็นทางการมากเลยอ่ะคือทำอาหารอยู่บนนี้คนเดียวแล้วคือแบบถ้าเกิดใครมองขึ้นมาคือเห็นหมดเลยนะรู้ปะและนี่นะคะคือวัตถุดิบของเราในวันนี้โอ้โหคือสวยมากเลยอ่ะ3ชั้นคือน่ากินมากเลยทุกคนคะและที่สำคัญในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากน้องโพคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะน้องโพเอามาทำคาโบนาร่าได้หรอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงมีคนเยี่ยมทุกคนดู ไม่ได้อัดคลิปนานเหงาจะบอกว่าก่อนที่เราจะทำอาหารนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากหน่องโพค่ะทุกคนจะบอกว่าเขามีทั้งหมด5รสชาติด้วยกันเป็นนมหน่องโพนะคะนมโคแท้ 100% เลยมีแคลเซียมสูงมากๆแต่ว่าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติเป็นนมคุณภาพดีจากวัวที่อารมณ์ดีด้วยนะคะแล้วก็คนดื่มเนี่ยแฮปปี้ด้วยเกษตรกรก็แฮปปี้ค่ะในวันนี้ที่ฉันขออยากกินมากเลยรู้ป่ะวันนี้ขอเลือกเป็นรสชาติช็อกโกแลตทุกคนดูหน้ากล่องนะคะหน้ากล่องคือวัวยิ้มแป้นเลยใครจะไม่กินอายด้วยอร่อยมากนมช็อกโกแลตที่สำคัญนะคะนมหนองโพ UHT นะคะเขามีถึง5รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรสจืดรสหวานรสกาแฟรสช็อกโกแลตหรือว่าสูตรพร่องมันเนยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวโบขอดื่มให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเป็นคาโบนาร่าซึ่งพูดเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำคาโบนาร่าเพราะไม่เคยทำเลยแล้วก็วันนี้ช่องโบกันเนี่ยจะทำคาโบนาร่าธรรมดาไม่ได้คือมากินคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าจะทำให้เป็นเหมือนแบบเชฟเทเบิลอ่ะเข้าใจปะคือเป็นเชฟเทเบิลแบบสวยๆอ่ะจานก็ต้องสวยอ่ะเอาเลยแต่ว่าวันนี้รสชาติที่เราเลือกใช้จะเป็นรสจืดนะคะนี่รสนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำการหั่นวัตถุดิบของเราก่อนออนเนียนของเรานี่คือลุงน้อยหยิบมีดแบบมีดไม่คมอ่ะคุณทุกคนรู้ป่ะว่าตอนที่โบแบบว่า
ือตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แหละแต่ว่าเป็นช่วงของการกักตัวแล้วเฮ้ยอายมากเลยอ่ะมีอะไรอายกว่านี้มั้ยโอเคค่ะเฮ้ยลุงน้อยพูดถามจริงๆนะมันมีมีดที่คมกว่านี้ป่ะหั่นให้ละเอียดนะคะอันนี้บุ้มไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสอนทําอาหารได้ไหมเพราะว่าสกิลของโบนั้นไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับพวกอาหารปากีสถานเลยอ่ะโบจะถนัดแบบเป็นอาหารไทยมากกว่าคือโบไม่สนใจแล้วนะใครจะมองโบยังไงทุกคนคือคนมันเยอะมากเว้ยเนี่ยคือโบแทบจะได้ทํากับข้าวใกล้ๆกับทุกคนเลยคนเยอะมากแต่เราต้องสู้นะคะไอ้กี้นี่คือไอ้กี้ที่บอกบ๊ายบายก่อนนี่คือน้องพนักงานที่ยกให้เป็นพนักงานดีเด่นไม่ใช่พนักงานบุรุษค่ะเป็นพนักงานฝั่งแจ้แต่ว่าดูแลครอบครัวดีมากคือเหมือนแบบฝากครอบครัวไว้กับน้องอ่ะตอนที่เราป่วยคือเราไม่สามารถดูแลลุงน้อยกับมาม่าได้เราก็จะฝากไอ้กี้นี่แหละคอยดูแลให้คอยสวอปให้คอยทำอะไรให้ทุกคนเลือกเอานะแบบหั่นสวยๆอ่ะซึ่งโบรู้สึกว่าเนี่ยมันก็สวยดีอ่ะหลังจากนั้นเราจะทำการmove และหลังจากนั้นเราจะทำการหั่นgarlicคือชอบกระเทียมอ่ะทุกคนมันมีกลิ่นกระเทียมมันจะรู้สึกอร่อยอ่ะเพราะฉะนั้นโบขออนุญาตปลอกเยอะหน่อยสำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนผ่านไปผ่านมานะคะดิฉันกลับมาแล้วนะคะพาร้านนี่สินเยอะมากเลยโยเข้าได้นะคะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไลน์ในการติดต่องานไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรนะแล้วก็มีอีเมลมีทุกช่องทางเลยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสับกระเทียมหน่อยเนี่ยพี่หน่อยเอามีดแบบมีดของเล่นเลยหลังจากนั้นเราจะ move เขาไปในจานนี้ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาหมู3ชั้นเนี่ยมาทำเป็นตะข่ายเราทำนี้เราจะเอาน้อง3ชุ้นของเราเนี่ยแบบเนี้ยเอามาทำเป็นตะข่ายไม่รู้ว่าทำไมแต่อยากจะบอกว่ามันน่าจะสวยดูดีมันน่ารักมากเลยอะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทอดการทำอาหารแบบจริงจังกำลังจะเริ่มขึ้นนะบัดนี้โอเคอ่ะอุ้ยโอเคกลับเลยอุ้ยดูมันน่ากินมากนานแล้วอุ้ยน่ากินมากการทำอาหารนะคะเป็นของคู่กันกับผู้หญิงแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกวันนี้เราสามารถซื้อกินได้หมายถึงอาหารนะรายงานสถานการณ์ล่าสุดคือฝนจะตกแล้วคือกำลังทอดเบคอนแล้วมันแบบมันน่ากินมากอ่ะขอกินก่อนได้ไหมอร่อยมากตอนต่อไปนี้คือการต้มเส้นไม่เคยทำนะทุกคนเกิดว่าทำอะไรผิดพลาดประกันใดขออภัยจริงเกิดมาไม่เคยทำมาก่อนเลยภาวนาให้แก๊สไม่หมดก่อนที่เราจะทำเสร็จแค่นั้นพอมันใกล้แล้ว A few moments later ขออนุญาตเอาไปเทก่อนต่อไปนี้นะคะเราจะทำการผัดเป็นน้ำมันจากเบคอนเมื่อกี้แหละมีคนมาหาหนึ่งคนนั่นก็คือแม่ของเรามาโบกมือหน่อยโอเคทุกคนคือแวะเวียนมาให้กำลังใจแต่เข้ามาไม่ได้กระเทียมมาก่อนเลยเป็นเมนูที่เอาใจยากอยู่หอมไฟไม่ต้องแรงมากใส่นี่ลงไปครึ่งนึงจากนั้นเดี๋ยวเราปรุงรสแหละใส่น้ำปลานิดนึงอย่าแบบเดี๋ยวเค็มใส่นิดเดียวน้ำตาลนิดเดียวแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนิดเดียวหลังจากนั้นนะคะพระเอกของเราคือนมหนองโคนะคะนมโคแท้ 100% นะคะแคลเซียมจากธรรมชาติหลังจากนั้นรอให้เขาเดือดอีกแป๊บนึงขออนุญาตชิมหน่อยดิอร่อยมากสาบานได้อ่ะใส่อันนี้หลังจากนั้นนะคะนี่ใส่เส้นเลยโอ้โหน่ากินเสียนี่กระไรหลังจากนั้นตีไข่ใส่ลงไปนิดเดียวแล้วปิดเลย2ฟอง
นี่ตีเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะคนดูสีมันน่ากินมากนี่นะคะเราเน้นจัดจานสวยนะคะรสชาติเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วนี่คือการจัดจานระดับโลกนะโลกอนาคตนั่นเองและนี่คือการใส่ชีสของดิฉันใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าซื้อมาเองจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายแหละว้าวพริกไทยแบบนี้เลยโอเคเสิร์ฟโอเคค่ะทุกคนนี่คือขั้นตอนแห่งการลุ้นที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะมาชิมกันทุกคนนี่คือการทำคาโบนาร่าครั้งแรกในชีวิตของโบเลยนะชีวิตที่ดูดีเฮ้ยใครจะด่าโบก็ด่านะกูจะบอกว่าถ้าบอกว่าซื้อมาจากร้านแบบในโรงแรมนี่เชื่อเฮ้ยอร่อยมากเลยโบคือผมไม่รู้จะทำไงแล้วอะโบอยากให้ดูสีอะเนี่ยใครจะรู้ว่าทำมาด้วยกันอะเนี่ยทุกคนก็อยู่ตอนโบทำอะทุกคนดูสีดิดูความข้นดิรสชาติอะมีความมันมีความหอมมันเป็นนมนมอะทุกคนใครที่ต้องการจะทำนะโบบอกเลยนมหนองโพเอาอยู่ถ้าจะบอกว่าขายก็ขายเถอะคือแทบไม่ได้ปรุงอะไรเลยอะอร่อยอะไรงงมันครีมมี่มากอันนี้คือไฮไลท์หมูตะข่ายที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรรู้ป่าวว่ามือเนี้ยไม่ได้คิดว่าจะกินได้ด้วยนะเพราะว่าไม่ถนัดอาหารฝรั่งวันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าแปลกตานิดนึงนะเพราะว่านั่งกินคนเดียวแต่เป็นการนั่งกินคนเดียวที่ภูมิใจในตัวเองมากอยากให้ลุงน้อยได้กินอ่ะไอหมูสามชั้นตะข่ายมันมีความกรอบต่อไปนี้พวกผมได้ทำอาหารต่างประเทศเยอะขึ้นมันไม่ยากเลยทุกคนมันง่ายมากเราจะบอกว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะทานแต่อาหารที่มีประโยชน์นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะโควิดอะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคือแต่ก่อนอะไม่เคยเป็นแล้วก็จะกลัวแต่พอเป็นแล้วอะก็รักษาแต่ว่าเราต้องรู้มันอะไอ้โรคเนี้ยคือถ้าเจอเร็วมันก็ดีถ้าเจอช้าเนี่ยมันก็จะอันตรายเข้าใจปะอย่างโบเป็นปุ๊บเนี่ยรีบรักษาเลยก็ตอนนี้ยังไม่มีอาการแบบผลข้างเคียงแบบพวกลองโควิดอะไรเงี้ยยังไม่เจอนะคือเป็นแล้วอะเสียเวลาชีวิตมากอะไปรักษา14วันกลับมากักตัว14วันก็เดือนนึงแล้วอะสิ่งที่โบแนะนำทุกคนได้นะคือทุกคนตรวจบ่อยๆตอนที่โควิดมาแรกๆอะโบก็คิดว่าโบจะอยู่แต่บ้านเว้ยแต่มัน 2-3 ปีแล้วมันจะ3ปีแล้วอะมันอยู่บ้านไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันต้องทำงานอะก็เลยคิดว่าแบบต้องปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้โบจะบอกว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคาโบนาร่าทำไม่ยากมีหนองโพจบอร่อยมากแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดจะน้อยลงแล้วแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะไม่ควรประมาทเลยอีกอย่างก็คืออยากให้ทุกคนทานอาหารดีๆเช่นหนองโคนมโคแท้ 100% ส่งตรงจากเกษตรกรเลยเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติด้วยกินดีมีประโยชน์จะดื่มเปล่าก็ได้จะเอามาทำสปาเกตตี้ก็อร่อยอร่อยมากใครที่สนใจอยากจะซื้อนะคะนมหนองโพนมโคแท้ 100% นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหรือถ้าเกิดว่าใครอยากช้อปออนไลน์นะคะช้อปปี้เขาก็จะมีช่องทางอยู่เดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนก็ลองไปหาซื้อได้นะไม่ใช่แค่รสจืดนะมีหลายรสมากมีทั้งหมด5รสชาติเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบแต่วันนี้โบเอารสจืดมาทำอาหารแต่ว่าพวกรสช็อกโกแลตหรือว่ารสต่างๆอ่ะสามารถเอาไปทำขนมก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำหรือว่าใครเอาไปทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่แบบว่าแสดงความห่วงใยมาในทั้ง TikTok นู่นนี่นั่นคือขอบคุณมากๆเลยอ่ะเพราะว่าตอนช่วงที่ไปอยู่โรงพยาบาลนี่แบบไม่เหงาเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆพอโบบอกว่าเหงาใช่มั้ยก็จะมีคนทักมาคุยเล่นมาแบบพี่โบนู่นสิพี่โบนี่สิคือแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะโคตรโชคดีเลยนะที่เกิดมาแบบว่ามีทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตแบบกราบเลยไม่อยากพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวร้องไห้ขอบคุณมากเลยนะทุกคนโบไปแล้วนะอันนี้คันนะไม่ได้ร้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะวันนี้ก็อิ่มหนำสำราญนะคะโบต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้ววันนี้ดูแลสุขภาพนะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าป่วยนะขอร้องบ๊ายบาย